ชี้เป้า3กองกลางฝีเท้าดีซึ่งจะหมดสัญญากับต้นสังกัดในปีหน้าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่อยากไปทุ่มเงินก้อนโตกับดีแคนไรท์ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวมาตลอดว่าต้องการได้ตัวกองกลางตัวรับคนใหม่หลังผลงานของคู่หูเฟร็ดและสกอตต์แมคโทมินียังไม่เป็นที่น่าพอใจโดยเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่ปีศาจแดงอยากได้ในปีหน้าก็คือดีแคนไรท์มิดฟิลด์ของเวสต์แฮมยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามคาดว่าดีแคนไรท์จะมีค่าตัวสูงกว่า90ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,140 ล้านบาทเลยทีเดียวทำให้แมนยูไนเต็ดไม่อยากเสียเงินก้อนโตทำให้หากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่อยากเสียเงินก้อนโตทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวคือท้องถิ่นก็มีตัวเลือกที่น่าสนใจ3คนที่จะหมดสัญญากับต้นสังกัดในปีหน้าอันดับ1ฟองเคซี่จาก AC มิลานเคซี่วัย24ปีตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรในยุโรปหลังทำผลงานได้ดีกับมิลานไปดูการที่แล้วทำไป14ประตูในทุกรายการและจะหมดสัญญากับปีศาจแดงดำในปีหน้าดาวเตะไอวอรี่โค้สต์เป็นกองกลางแบบ box to box ที่วิ่งพล่านไปทั่วสนามโดยทำได้เยี่ยมทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงมีพละกำลังที่แข็งแกร่งนอกจากเข้าสกัดยอดเยี่ยมแล้วเคซี่ยังครองบอลได้ดีรวมถึงเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้ถึง 80%ผ่านบอลแม่นยำ 84% เมื่อฤดูกาลที่แล้วอีกด้วย 2. มาเซโลโบรโซวิชจากอินเตอร์มิลานกองกลางทีมชาติโครเอเชียวัย28จะหมดสัญญากับอินเตอร์มิลานในปีหน้าและเชื่อว่าจะมีหลายสโมสรยักษ์ใหญ่รุมจีบแน่นอนโบรโซวิชเป็นกำลังสำคัญของงูใหญ่นับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2015แต่การต่อสัญญาไม่มีความคืบหน้าทำให้หากเจรจาไม่ลุล่วงก็สามารถไปคุยกับสโมสรอื่นได้ในเดือนมกราคมนี้โบรโซวิชอาจไม่ใช่กองกลางที่ดุดันเหมือนกับเคซี่แต่สามารถคุมเกมได้ดีและจ่ายบอลเยี่ยมรวมถึงขึ้นไปทำประตูได้ด้วยโดยเขายิงไป25ประตูกับอีก33แอสซิสต์จาก251นัดรวมทุกรายการให้กับอินเตอร์เมื่อฤดูกาลที่แล้วโบรโซวิชมีค่าเฉลี่ยผ่านบอลแม่นยำถึง 90% และเปิดบอลยาวเฉลี่ยสำเร็จ 4.8 ครั้งต่อเกม3. เดนิสซาเกเรียจากบอรุสเซียมอนเชนกราดบัคมิดฟิลด์ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งรายที่น่าสนใจหลังจากหมดสัญญากับบอรุสเซียมอนเชนกราดบัคในปีหน้าแต่ก็ยังคงต้องแย่งกับอีกหลายทีมที่จับตาสถานการณ์นักเตะอยู่ซาเกเรียวัย24เป็นกองกลางตัวรับโดยธรรมชาติและสามารถทำลายเกมของคู่แข่งได้อย่างยอดเยี่ยมโดยสามารถเล่นในแท็กติกมิดฟิลด์คู่หรือกองกลาง3คนซาเกเรียมีค่าเฉลี่ยเข้าสกัดและตัดบอลสำเร็จอยู่ที่ 2.2 ครั้งต่อเกมในฤดูกาลนี้ขณะที่การเติมเกมบุกก็ทำได้ดีโดยซีซั่นนี้ยิงไปแล้ว2ประตูและทำไปอีก1แอสซิสต์ยูเวนตุสแสดงท่าทีพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยเพื่อมัดใจคว้าตัวพอล ป็อกบามิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสมาจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมแกร่งแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบฟรีเอเจนต์ในซัมเมอร์หน้าสัญญาฉบับปัจจุบันของดาเตวัย28กับต้นสังกัดกำลังจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์2022โดยที่จนถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่เจ้าตัวจะจรดปากกาเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูแต่อย่างใดล่าสุดรายงานจากลากาเซต้าเดโลสปอร์ตชี้ว่าไอมาลายพร้อมจะยื่นข้อเหนือไอมาลายพร้อมจะยื่นค่าเหนื่อยมูลค่าราวๆ10ล้านปอนด์ต่อปีให้กับพอล ป็อกบาแลกกับลายเซ็นของแข้งปีศาจแดงรายนี้อย่างไรก็ตามสื่อดังกล่าวยังชี้ว่าพลพรรคเบียงโคเนรี่จำเป็นจะต้องปล่อยอารอนแรมซี่และอาเดนราบิโอออกจากทีมซะก่อนเพื่อรักษาสมดุลทางบัญชีของสโมสรคริสเตียโน่โรนัลโดกองหน้าประสบการณ์สูงของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพยายามโน้มน้าวให้ผู้บริหารปีศาจแดงเดินหน้าคว้าตัวเฟเดริโกเคียซ่าอีกตัวเก่งของยูเวนตุสมาในถิ่นโอทัฟฟอร์ดตามรายงานของเกาโชแมคคาโตสื่ออิตาลีเยซ่าวัย23ย้ายจากฟิโอเรนติน่ามาอยู่กับยูเว่แบบยืมตัว2ปีเมื่อปี2020พร้อมด้วยเงื่อนไขซื้อขาด50ล้านยูโรหรือราวๆ 1,950 ล้านบาทก่อนสร้างผลงานยอดเยี่ยมให้กับเจ้ามาลายโดยยิงไปแล้ว16ประตูกับอีก11แอสซิสต์จากการลงเล่น50นัดขณะที่โรนัลโดเคยเล่นร่วมกับดาวเตะรายนี้มาแล้ว1ซีซั่นก่อนย้ายกลับมาเล่นให้กับปีศาจแดงเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
และชื่นชอบในฝีเท้าเป็นอย่างมากทำให้หวังจะได้มาเล่นร่วมกันอีกในพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามเพนที่คาดว่าเคียซ่าจะมีค่าตัวสูงถึง130ล้านยูโรหรือ 5,070 ล้านบาทเลยทีเดียวหลังทำผลงานได้ดีให้กับต้นสังกัดและโชว์ฟอร์มเยี่ยมเป็นกำลังหลักช่วยให้กับทีมชาติอิตาลีคว้าแชมป์ยูโร2020ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาจอห์นโอเคนอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคคลาสออฟ92แสดงความเห็นแบบขัดใจแฟนผีแดงทั่วโลกว่าสาเหตุที่ทีมดูไม่พัฒนาขึ้นแบบนี้ก็เพราะอเลกุน่าโซชารวมถึงทีมงานทั้งหมดที่คุณภาพไม่สูงพอสำหรับทีมระดับนี้นั่นเองพวกเราทุกคนรู้ดีว่าโซชาเป็นผู้จัดการทีมที่ได้รับความรักจากแฟนๆมากแค่ไหนเพราะเขาเข้ามาช่วยกู้วิกฤตให้กับแมนยูหลังจากโจเซ่มูรินโญ่ทำพังจนเละตุ้มเป๊ะเอาไว้ได้แบบเหมาะเจาะพอดีสำคัญคือเขาเป็นหนึ่งในสไตรเกอร์ระดับตำนานที่ช่วยทีมคว้าแชมป์มากมายสมัยเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเป็นกุนซือแถมยังมีนิสัยใจคอที่ดูดีน่าเอ็นดูอีกต่างหากแต่ฟังผมชัดๆนะต่อให้โซชาน่าชื่นชมแค่ไหนก็ตามแต่เขาไม่ใช่ผู้จัดการทีมที่เก่งมากพอสำหรับทีมระดับแมนยูไนเต็ดโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพแท็กติกหากมองให้ลึกลงไปกว่านั้นปัญหาไม่ใช่แค่ตัวโซชาคนเดียวเท่านั้นแต่เป็นทีมงานที่เขาเลือกแต่งตั้งขึ้นมาอยู่รอบๆกายทั้งหมดนั่นแหละไม่มีใครเก่งขึ้นมาเลยแม้แต่คนเดียวไมค์ฟรีแลนด์อาจจะเป็นรุ่นใหญ่ในสโมสรที่ใครต่อใครให้ความเคารพอันนี้ผมไม่เถียงเพราะเขานิสัยดีมากจริงๆแต่ด้วยพื้นฐานแล้วไม่เหมาะสมกับงานผู้ช่วยผู้จัดการทีมเลยแม้แต่นิดเดียวคีแรนแมคเคนน่าก็ถูกดึงขึ้นมาจากงานโค้ชทีมชุด U18 ยังไม่เคยผ่านการพิสูจน์ฝีมือในระดับสูงมาก่อนเลยด้วยซ้ำขณะที่ไมเคิลคาริกพอแกรนด์สตาร์ในฐานะแข้งตำนานเขาก็รับงานผู้ช่วยต่อทันทีแปลว่ายังมือใหม่สุดๆสำหรับวงการนี้ใช่ไหมแต่ขอเถอะแมนยูไนเต็ดคือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนะสตาฟคุณต้องมีคุณภาพมากกว่านี้สิมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจับตาดูฟอร์มการเล่นของกองหลังโตริโนอย่างกรีแซนเบรเมอร์นักเตะชาวบราซิลเลียนพิแสดงเพิ่งเซ็นสัญญากับราฟาเอล วารานมาด้วยราคา41ล้านปอนด์จากเรอัลมาดริดในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาแต่สถิติการป้องกันของทีมยังไม่ดีขึ้นนักในขณะที่ตัวเลือกอื่นๆดูเหมือนว่าจะยังไม่น่าเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือในระยะยาวทำให้ปีศาจแดงมองหาการเสริมทัพเพิ่มเติมเอารายงานจากสื่ออิตาลีระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจจะเซ็นสัญญากับกรีแซนเบรเมอร์ซึ่งจะไม่ต่อสัญญากับโตริโนและหมดอายุในช่วงซัมเมอร์ปี2023เบรเมอร์วัย24ย้ายจากแอตเลติโกมินายโรของบราซิลเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2018และกลายเป็นหัวใจสำคัญของทัพกระทิงหินโตริโนโดยเซ็นเตอร์แบ็กรายนี้ลงเล่นไปแล้ว83เกมทำไป11ประตูกับอีก4แอสซิสต์ค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ 20-25 ล้านยูโรพิสัดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหงแดงลิเวอร์พูล2ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวเปิดศึกไล่ล่ากาบี้กองกลางอนาคตไกลชาวสเปนของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิก้าสเปนมาร่วมทัพเป็นที่เข้าใจกันว่ากาบี้แจ้งเกิดกับยอดทีมเมืองถิ่นคามูในฤดูกาลนี้หลังจากได้โอกาสลงสนามให้กับชุดใหญ่ไปแล้ว7นัดเก็บเป็น1แอสซิสต์เข้ากระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงได้ลงเล่นในเกมที่ทีมชาติสเปนชนะอิตาลี 2-1 ในเกมรอบรองยูฟ่าเนชั่นลีกพร้อมด้วยผลงานอันน่าประทับใจจนทำให้มีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรต่างๆในยุโรปโดยเฉพาะกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหงแดงลิเวอร์พูลที่ต่างอยากได้ตัวแข้งวัย17ปีรายนี้ไปร่วมทีมสำหรับกาบี้เหลือสัญญากับบาร์เซโลนาอีก2ปีเท่านั้นซึ่งสโมสรต้นสังกัดพยายามจะจับแข้งรายนี้ต่อสัญญาระยะยาวออกไปในอนาคตเพื่อหวังให้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมต่อไปนั่นเองคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดใจผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพังงาดคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำเดือนกันยาจากการประกาศผลโหวตอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่8ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงส่งผลให้CR7เอาชนะชังโมซาล่าปีตัวเก่งจากลิเวอร์พูลอันโตนิโอรูดิเกอร์ปากหลังจอมแก่งของเชลซีกานเซโลฟูลแบ็กของแมนซิตี้มักซิแมงปีกตัวจี๊ดของนิวคาสเซิลและอิสมาอิลลาซากองกลางของวัตฟอร์ด